ทุกคำว่าอัตหิอัตโนนาโถแล้วนะตนต้องรู้ตัวตนตนต้องเข้าใจตัวตนตนจึงจะพึ่งตัวตนของตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์สมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยและต่างขนาดถามว่าพอไหมครับฟังทันหรือเปล่านะ ถ้าฟังทันก็แปลว่าบุญหูก็คนมีบุญก็ฟังทันนะคนบุญไม่มีบุญหรือว่าบุญมากไม่พอมันก็ฟังไม่ทันจับความไม่ได้ก็แล้วไปโทษลุงใช่ไหมเนี่ยฟังไม่ทันลุงโทษลุงใช่ไหมเนี่ย สำหรับท่านที่ฟังอยู่นะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ว่าฟังไม่ทันภาษาลุงโทษลุงใช่ไหมเนี่ยหรือว่าโทษตัวเองถ้าตัวเองก็ปรับแก้ถ้าโทษลุงลุงก็จนแล้วครับแบบเนี้ย จนด้วยข้าวแล้วครับ ใช่ไหมลุงก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครไม่ใช่เหรอ ลุงเคยมาบ้านท่านไหมที่ว่าตัวเป็นเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมาเนาะ ลุงก็อยู่หน้าจอโทษลุงก็อยู่ในจอบ้านลุงแล้วท่านก็มาเจอหน้าลุงในจอทีเนี้ยใช่ป่ะใช่ไหมมาเจอกันแล้วมันก็เป็นเพื่อนกันก็แขกเพื่อนคู่คิดไงใช่ป่ะใช่นะเห็นไหมล่ะก็บอกว่าอะไรหุ้นส่วนความคิดเนี่ยนั่นมันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็มาเป็นหุ้นส่วนความคิดมันเสียหายตรงไหนความคิดเนี่ยคิดดีไม่ดีไม่ได้สูญเสียหรอกผมว่าเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมาตลอดเนี่ยเคยได้สนใจใฝ่รู้ในความเข้าใจบ้างไหมเนี่ยระหว่างผู้นำกับผู้ตามคนเกิดก่อนคนเกิดหลังนะครับเล่าให้ฟังขนาดนี้คนเกิดก่อนไม่รู้ภาษีภาษายังไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่สมควรแล้วจะเป็นมนุษย์จริงนะดีแตกตัดตกไปเลยใช่ไหมดีแตกตัวไปเลยไปหาที่มรภาพเอาเองนะไปเยี่ยมอยู่ศพแต่ไปบ้วนลายใส่นะที่ว่าถ้าจะไปเยี่ยมนะครับได้ข่าวว่าตายแล้วสมน้ำหน้าแค่นั้นเองใช่ป่ะมันอยู่นานเกินไปต่างหากมันน่าจะตายไปตั้งหลายปีแล้วประมาณมันอยู่ได้ไงมันอยู่ราชไปไหนทีเนี้ยหรือว่ามีแต่ชื่อแล้วมีแต่ชื่อไปกราบไหว้บูชามันไปทำไมทำไมราหูอยู่ไหนทีเนี้ยหรือว่ามีแต่ชื่อชัยฏอนอยู่ไหนล่ะซาตานอยู่ไหนล่ะมีแต่ชื่อเรียกขานกันโถไปบอกชัยฏอนซาตานราหูมัจจุราชไปจัดการมันผู้ใหญ่ประเภทที่ไม่รู้ภาษีภาษานะตายแล้วก็ให้หนอนขึ้นไปทำอะไรมันดีไหมพี่ลุงหนูว่าอย่างนั้นหนึ่งในนั้นลุงก็เหมือนกันนั่นแหละที่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็ตายแล้วให้หนอนขึ้นลุงออกที่ใช่ไหมให้มันจบไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ไม่เห็นจะต้องวิตกกับเพื่อนในของแค่นี้หรือใครจะว่างไงลุงนะว่างั้นนะเอ๊ะวันนี้ลุงขึ้นมาก็มาบ่นให้ฟังซะอีกแล้วถอยหลังไปหาข่าวคราวดีกว่าไม่รู้วันนี้มีใครก็ส่งอะไรมาให้ดูสิอ๋อมีคนก็ส่งนี่มาให้มีคนก็เขียนมาให้แล้วนะอืม
เขาเขียนมาให้นะแพทย์ทางออกโอ้โหรูปเนี้ยรูปนี้เป็นหยินกับหยางนี่วะดูให้ดีมันก็หยินหยางนั่นเองก็เรียกว่าสมมาตรกันแหละกันทุกส่วนให้ดูดีไหมเนี่ยสมมาตรกันนั่นเองดูสนองดูดีนะจะรูปอะไรบ้างเขาถามกันนะสมมาตรกันดีเหมือนกันคนนี้คนนึกได้ก็แปลว่าอ่านความคิดลุงได้จึงมาเป็นภาพอย่างนี้ให้เห็นมีเงาด้วยนะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหลังด้วยเออเอาเข้าไปวะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเออเขาถามเลยเนี่ยทางออกมาทางด้านนี้นะครับนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับอ้าวต่อไปลุงไปกินแตนกินต่อมาหรือวันเนี้ยอ้าว ขึ้นต้นอย่างเงี้ยหรือว่ากินแตนกินต่อไม่มั้งสเปิร์มเกิดจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกดูดดึงโดยวัฏฏะเวียนว่ายผูกพันกันมาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่มีต่อกันจนมาเป็นตัวสเปิร์มแล้วก็ก่อให้เกิดความนึกคิดสืบมาก็ถามเลยดี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 ขอบคุณขอบคุณขอเช็คแฮนด์หน่อยสิถ้าเช็คได้นะแน่จริงผ่านจอมาสิครับ เราทั้งสองมีเพียงหน้าจอกั้นกันในเวลาเนี่ยใช่ป่ะ นี่เราก็เรียกว่าโลกใบนี้มันย่อส่วนมาถึงขนาดเราห่างกันเพียงแผ่นกระดาษบางๆเองนะใช่ป่ะจริงไหมล่ะมันจะไม่ยากอะไรนะก็เอาหน้าจอท่านสิครับแต่หน้าผากไม่เจอนะเส้นบางๆกันอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมนี่แหละครับศักยภาพของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมาถึงจุดนี้แล้วนะจ๊ะแปลว่ามันถึงกันหมดแล้วเพียงหน้าจอเนี่ยมันกั้นกันอยู่แค่ตรงบางๆดูดีว่าเหมือนว่าไม่กั้นนะครับจริงๆนะมันกั้นครับถ้ามันไม่กั้นลองดูสิลองทำไงจะให้ลุงรู้สึกขณะการทำไงลุงจะให้ท่านรู้สึกเอานิ้วผ่านจอจิ้มจอได้ใช่ไหมก็ลองดูสิครับมันได้ไหมล่ะมันไม่ได้เมื่อไม่ได้อะนะมันมีตัวเล็ดรอดนะจอดรู้จักว่านิวทริโนไม่หายตัวไงเนี่ยมันจะซึมซับผ่านเข้าไปงั้นภาษาลุงออกเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในเนื้อเยื่อในเนื้อเยื่อของท่านผ่านจอเนี่ยผ่านจอภาษาลุงออกจะทำงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยโอ้พิจารณาให้ดีกันแล้วกันจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่คำตอบสุดท้ายท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดคนที่อยู่นอกจอเวลานี้จบข่าวจะมีกี่แสนล้านคนก็ไม่สามารถรับได้งั้นคนที่อยู่หน้าจอในจอเท่านั้นจะรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังสื่อสารอยู่ในเวลานี้ว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นี่มันถึงกันจริงๆนะแม้ว่าจะมีจอมากั้นมันก็ถึงมันสามารถเล็ดรอดได้นั่นคือหลักของอิเล็กตรอนถ้าใครติดตามพวกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มันสามารถได้รับแล้วว่ามันมีทฤษฎีการแทรกซ้อนโอเคครับทฤษฎีการแทรกซ้อนอธิบายง่าย
เรามีแผ่นกระดานอยู่แผ่นกั้นเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผูกลูกปิงปองเอาไว้อยู่ด้านฝั่งกระดานอยู่กระดานอีกฝั่งหนึ่งลูกบอกว่าแล้วด้านหน้าเราก็มีปิงปองเหมือนกันตุ้มลูกตุ้มกันแล้วกันพอเวลาโยนลูกปุ๊บมาปุ๊บกอบปล่อยลูกปุ๊บเนี่ยต่อปล่อยลูกตุ้มเนี่ยมันกระทบกระดานกระทบกระดานนะแล้วลูกปิงปองหรือว่าลูกตุ้มฝั่งหลังกระดานกระเด้งต่อไปเนี่ยฮะลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีการสอดแทรกสอดแทรกชั้นบรรยากาศก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะสอดแทรกซึมซับไปเรื่อยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์หรือค่าคงที่มันทำงานอย่างนี้แหละจำไม่ได้ครับลึกซึ้งไหมสำหรับลุงเนี่ยโอ้อีซี่เป็นเพลนคอมมอนคอมมอนสำหรับลุงนะแต่คนที่ไม่ใช่ลุงก็ต้องเฮ้ยมันลึกซึ้งนะมันลึกลับซับซ้อนจริงๆนะสำหรับลุงอีซี่หมดเดี๋ยวมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านชั้นบรรยากาศมาผ่านจอมาถึงท่านดูสิครับมันมหัศจรรย์พันลึกนะพี่นี่แหละคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์สามารถทะลุทะลวงได้ทุกมิติ นะยิ่งกว่าไอ้รังสีแกมมาที่ทางวิทยาศาสตร์เขาใช้กันนะยิ่งกว่านะครับแกมมาสู้ไม่ได้หรอกครับแกมมานี่ยังเป็นโอ้ยต่ำกว่าเศษหนึ่งหลายพันล้านหลายหมื่นล้านแกมมงแกมมาเนี่ยดูไว้โอเคนะใช่ค่ะพลังงานบริสุทธิ์ซึมซับผ่านจอมาเข้าตัวหนูสังเกตมาหลายครั้งแล้วอ่านมา